แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็กำลังจะเกิดขึ้นนะครับโคเวนตี้ตามมาเป็น 3-2 ครับโคลัมโอแฮร์ครับโอ้ยไม่น่าเชื่อครับโอ้โหยิงลูกนี้แล้วบอลมันปริ้นครับฉลับอารอนวันบิซาก้าเข้าไปแบบชนิดที่ว่าเฮ้ยและมาเป็นทางด้านของฮอยลุนปิดท้ายสุดยอดครับแมนยูเข้าไปชิงชนะเลิศ FA ครับสุดๆมันโคตรๆกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับโอ้โหเกมนี้ดราม่าครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับฟุตบอล FA ครับอังกฤษนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเข้าไปล้างตากับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือไม่ต้องติดตามนะครับโอ้โหสำหรับวันนี้ลงสนามพบกับโครเวนตี้นั่นเองนะฮะเนี่ยครับนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เดินทางมาถึงที่สนามแล้วครับคาเซมิโร่ไมนูนะครับแรดฟอร์ดเอริกเซนนะครับวานบิซาก้ากานาโชโอ้อะมานะครับพลพรรคแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือบรรยากาศให้ดูเพื่อบิ้วอารมณ์ของทุกคนนะครับไม่รู้ว่าอารมณ์แบบไหนเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาค่อยๆไล่เลียงกันไปเลยครับวันนี้เล่นกันที่เวมบลีย์นะครับนี่เป็นช่วงก่อนเริ่มเกมนะครับยังไม่มีแฟนบอลเข้ามาแล้วก็เป็นพลพรรคปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้ฮึกเหิมครับฮึกเหิมครับลงสนามครับมาวอร์มอัพร่างกายนะครับคนเริ่มเข้ามากันเยอะแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยไปดูรอบชิงนะฮะเจอแมนซิตี้ยิงใส่หน้าเข้ามาครับคราวนี้ครับแมนยูก็จะแก้ตัวครับเข้าไปรอบชิงเพราะว่าทางแมนซิตี้เนี่ยเข้ารอบไปรออยู่แล้วหลังจากเอาชนะเชลซีไปนะครับต้องบอกว่าโอ้โหทีมของเป๊ปนี่ก็มหาโหดนะครับเล่นเสาร์พุธอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหมาก็คงต้องเข้าไปล้างตากับแมนซิตี้แล้วครับแล้วก็ไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ตามนี้เลยนะครับโอนาน่าแม็กไกวร์บรูโน่แรดฟอร์ดฮอยลุนกานาโชคาเซมิโร่ดาโลนะครับวานบิซาก้าไมนูและสกอตแม็กโทมิเน่นั่นเองนะครับและสำหรับใครถ้าอยากดูฟุตบอล FA ครับรอบชิงชนะเลิศและ UEFA Champions League รอบชิงชนะเลิศจองด่วนครับตามเบอร์โทรและก็รายละเอียดด้านหน้านี้เลยนะครับเอาละครับเกมเริ่มมานะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะต้องบอกว่าเกมนี้นี่โอ้โหค่อนข้างอึดอัดในช่วงแรกเลยนะครับก็เกมเนี่ยมันอาจจะต่อบอลกันไปเคาะกันมาไม่ได้เปิดเกมแบบหวือหวาที่สุดนะครับแต่ว่าด้วยความที่แมนยูเหนือกว่าโคเวนตรีเยอะนะครับเล่นยังไงเนี่ยมันก็จะดูครองเกมแล้วก็ดูทำได้ดีกว่านะครับจนกระทั่งคาเซมิโร่ที่ออกสตาร์ทเป็นเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยนะครับเพราะว่าทีมแมนยูไม่เหลือกองหลังแล้วครับเหลือแต่คาเซมิโร่คนเดียวเนี่ยครับที่เป็นเซ็นเตอร์แบ็กกับแฮร์รี่แม็กไกวร์เปิดลูกนี้วางยาวๆด้วยประสบการณ์ครับมาให้กับแรดฟอร์ดโอ้โหนาทีที่19จริงๆลูกนี้แรดฟอร์ดน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับเข้ามาถึงฟุตบอลตรงนี้แล้วเนี่ยน่าจะทำประตูได้อะนะครับถึงบอลก่อนด้วยนะครับสุดท้ายแกแปรไม่รู้ไปโดนตาตุ่มหรือโดนอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายครับบอลมันออกข้างไปเลยนะครับคือก็ได้ลุ้นน้อยไปนิดนึงนะครับมาคาร์แรดฟอร์ดช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าพยายามเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับคืนมาให้ได้แล้วครับเพราะเดี๋ยวเข้ารอบชิงไปนี่เจอกับทางด้านของแมนซิตี้และการบุกของแมนยูก็มาประสบความสำเร็จนาทีที่23ครับครึ่งทางของครึ่งแรกพอดีนะฮะเป็นดาโลเปิดมานะครับและคนที่ทำประตูก็เป็นแหมก็ต้องบอกว่าคนที่มีคู่มือใช้แม็กโทนี่ต้องเป็นเทนฮากนะฮะเข้ามาชาร์จจ่อพอดีวันนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับชาร์จจ่อแบบนี้ก็เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับถือว่าเข้าฮอตหาพื้นที่ใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่ายิงลูกนี้นี่มันจ่อจริงครับแต่ก็มีปลิ้นบ้างเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับแม็กโทมิเน่นะครับหลังจากนั้นเกมของแมนยูเหมือนจะผ่อนๆลงไปบ้างครับเจอสวนลูกนี้ตื่นเลยครับช่วงท้ายครึ่งแรกนาทีที่40เนี่ยครับ39-40เขาขึ้นมาทางด้านขวานะครับแล้วปล่อยโล่งแล้วไปยืนดูกันเนี่ยฮะ 3-4 คนยืนดูให้เขาลากเข้าไปนี่ปวดหัวเลยครับมันจะยืนดูทำไมแล้วเขาปาดเข้ามาลูกนี้โอนาน่าพุ่งไม่ถึงด้วยนะครับเกือบไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะเตะสกัดบอลออกมาเนี่ยเคลียร์ออกมาได้ครับโอ้โหอย่างนี้แย่แน่นะครับเกือบตายครับแมนยูครับหลังจากนั้นเหมือนพอโดนปลุกแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างเกมบุกและหาประตูที่2จะได้
ปิดบัญชีไปนะครับก็เป็นดาโลขึ้นมาทางขวาครับวันนี้ดาโลเล่นดีนะฮะก็ให้ขึ้นไปสุดเส้นแล้วตบคัทแบ็กกลับมาคัทแบ็กกลับมาก็เป็นมาคัทแรชฟอร์ดเจ้าพ่อนักเคิลบอลนะฮะยิงลูกนี้ครับทำได้แบบยอดเยี่ยมเลยแต่แค่มันไม่เข้าผู้รักษาประตูของทางด้านโคเวนทีเนี่ยนะครับแบรดลีย์คอนลินเนี่ยฮะพุ่งเซฟเสียบสามเหลี่ยมเนี่ยแกพุ่งปัดได้นะโอ้ยอดเยี่ยมครับลูกนี้ต้องชมผู้รักษาประตูโคเวนทีนะฮะแต่เกมของโคเวนทีก็ไม่ดีขึ้นนะครับจังหวะต่อมาเลยครับเป็นเปิดเตะมุมมาครับเนี่ยฮะแมนยูเปิดมาแล้วก็มาลุ้นกันตรงกลางไม่กองหลังมันปล่อยแฮร์รี่แม็กไกวขนาดนี้ไม่ได้ฮะขึ้นคนเดียวเลยครับขึ้นคนเดียวแบบนี้ก็คงจะไม่ต้องสืบแม็กไกวก็มีความสามารถอยู่แล้วในเรื่องของลูกกลางอากาศครับมงคนเดียวฟรีเฮดเลยฮะเรียบร้อยเสียบตะข่าย2ประตูต่อ0นะครับก็หมดครึ่งแรกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขึ้นนำโคเวนทีถึง2ประตูต่อ0แล้วก็สถิติในช่วงครึ่งเวลาแรกนี่แมนยูทำได้ดีกว่าแบบชนิดที่ว่าเห็นได้ชัดจริงๆนะฮะ 65% ในการครองบอล นะครับโคเวนที่ 35% total shot 11-1ครับแต่แมนยูยิงตรงกรอบอยู่3ทีครับโอ้ก็ต้องบอกว่าต้องปรับปรุงในเรื่องของการยิงประตูนะฮะที่เหลือสถิติต่างๆทำได้ดีกว่าโคเวนที่ชนิดที่ว่าแทบจะทั้งหมดนะครับก็ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงจ่ายบอลครองบอลก็ดูดีกว่าทั้งหมดนะครับครึ่งหลังครับกลับมาต่อนะครับเป็นแมนยูนี่บุกขึ้นมาอีกนะครับเป็นมาคัสแรชฟอร์ดขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ลากจีเข้ามานะครับมีโอกาสที่จะใช้พื้นที่เพื่อเปิดให้เพื่อนแต่สุดท้ายบอลมาทะลักเข้าทางด้านของบรูโน่เฟนันครับต้องบอกว่ากองหลังอะยืนอยู่หลายคนแต่ว่าไม่มีใครเคลียร์ไม่มีใครเตะนะครับมันก็เลยเจอบรูโน่เฟนันเนี่ยเข้ามาคนเดียวง่ายๆแบบนี้ครับแล้วยิงมีโชคด้วยนะครับมีโชคก็คือว่ายิงไปฉลับแล้วบอลแทนที่จะเข้าเสา2โล่งๆตรงนี้ครับมันไม่ได้เข้าเสา2โล่งๆครับมันเปลี่ยนทางมาเข้าเสา1โอ้โหต้องบอกว่างานงอกครับอย่างเซ็งครับโอ้ลูกนี้ต้องบอกว่าเสร็จครับเสร็จครับ 3-0 แล้วพอ 3-0 เสร็จแล้วก็แทบจะไม่อยากเล่นแล้วแหละแฟนของโคเวนทีแต่ว่าเขาก็มีฮึดนะจากจังหวะที่ขึ้นมานาทีที่71เนี่ยครับตรงนี้นะฮะขึ้นมาแล้วก็พยายามจะเปิดนะครับเปิดเข้ามาเพียงเดียวเนี่ยแล้วโอ้โหวอลเล่สุดสวยเลยนะซิมนะโอ้โหจังหวะนี้ยิงยากมากเป็นฮาฟวอลเล่แล้วแบบครึ่งหนึ่งนะครับมันยากนะแต่ว่าก็สามารถทำได้สำเร็จนะครับทำได้สำเร็จยิงเข้าไปครับสุดสวยเลยลูกนี้เสาแรกครับทำได้จริงๆครับ3ประตูต่อ1ครับไล่ขึ้นมาแล้วแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็กำลังจะเกิดขึ้นนะครับโคเวนทีตามมาเป็น 3-2 ครับโคลัมโอแฮครับโอ้ยไม่น่าเชื่อครับโอ้โหยิงลูกนี้แล้วบอลมันปริ้นครับฉลับอารอนวันบิซาก้าเข้าไปแบบชนิดที่ว่าเฮ้ยกันเลยทีเดียวครับโอ้โหร้องเจี๊ยกเลยครับลูกนี้คือแบบโอ้โหโชคร้ายมากครับแล้วบอลนี้โอนาน่าเซฟด้วยสายตาแล้วครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนไล่มาเป็น3ประตูต่อ2ตรงนี้งานงอกแล้วครับแต่ว่าเกมเนี่ยมันมาดราม่าจริงๆนะครับโอ้โหสุดท้ายแมนยูมาเสียจุดโทษครับอารอนวันบิซาก้าครับอีกแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่ามาทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษเสร็จแบบนี้คือเสร็จครับยังไงก็จุดโทษครับชัดเจนแบบนี้นะครับแล้วเป็นทางด้านของโคเวนที่ตีเสมอเป็น 3-3 แบบชนิดที่ว่าช็อกแฟนแมนยูทั่วโลกแล้วครับว่าโอ้มันเกิดอะไรขึ้นครับไรยิงเข้าไป 90+5 ครับนาทีบาปครับแม่โดนแบบนี้ร้องทั้งโลกครับไม่ได้ร้องธรรมดาด้วยนะครับโอ้เอาไปว่ากันใหม่ครับแบบนี้และสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดนะครับจะเกิดขึ้นจริงๆครับแมนยูครับโดนประตู 4-3 ครับโอ้โหวิกเตอร์ทรอปครับโอ้ยไม่น่าเชื่อครับโอ้โหไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสุดท้ายครับแมนยูครับพินาศครับพินาศย่อยยับแต่ต้องบอกว่าถ้าจะโทษใครก็ต้องโทษเทนฮากแล้วครับเปลี่ยนการนาโชเปลี่ยนตัวมั่วเละเทะไปหมดครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับต้องบอกครับว่าโชคดีครับแมนยู
ล้ำหน้าครับลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้โหดราม่าสุดๆครับต้องไปดวลกันที่จุดโทษนั่นเองครับคู่นี้และก็ต้องบอกว่าช่วงดวลจุดโทษนี่มันดราม่าสุดๆเลยนะครับเปิดมาด้วยคาเซมิโร่ยิงไม่เข้านะครับแต่แมนยูเนี่ยมันตายยากครับดาโลเอริกเซนยิงเข้าแต่ทางฝั่งของโควินทียิงไม่เข้าเช่นเดียวกันครับและมาเป็นทางด้านของฮอยลุนปิดท้ายสุดยอดครับแมนยูเข้าไปชิงชนะเลิศ FA ครับสุดๆมันโคตรๆกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับโอ้โหเกมนี้ดราม่าครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ